คนไข้มากมาด้วยหมอเจ็บก้นมีไข้แล้วก็บวมขึ้นจะตรวจเจอก็คือจะมีอาการคล้ายฝีอยู่ใกล้ๆขอบทวารแต่บางคนครับทนฉันทนเจ็บอายไม่กล้าไปในบางรายที่ฝีมันอยู่ตื้นใกล้ผิวหนังสามารถแตกออกเองได้แต่ความยากคือถ้าฝีเนี้ยอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปพวกเนี้ยไม่แตกเองครับมักจะปวดมากมีไข้สูงปวดเจ็บทนไม่ไหวก็มาโรงพยาบาลก็มาระบายหนองออกครับสวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Life ไลฟ์สไตล์ที่ดีเพื่อการใช้ชีวิตที่ Healthy กับผมโจอี้ชัยยุทธทาง Health Addict นะครับยังไงฝากทุกคนกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยวันนี้เนี่ยอยากชวนทุกคนมาคุยเรื่องโรคฝีคันสูตรผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูไม่เคยได้ยินสักเท่าไหร่นักแต่ต้องบอกว่าโรคนี้เนี่ยมีผู้คนเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็เป็นได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับโอ้น้องๆไม่ว่าจะเป็นลิสีดวงทวารหรือลำไส้อื่นๆเนี่ยก็ถือว่ามีอัตราความเสี่ยงที่จะเป็นเช่นเดียวกันทีนี้ถามต่อครับว่าแล้วเจ้าโรคฝีคันสูตรเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเป็นได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันรวมถึงมันหายเองได้ไหมหากเราปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาแล้วมันจะอันตรายแค่ไหนหากเราปล่อยไว้วันนี้มาคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับนั่นก็คือนายแพทย์ต้นคงเป็นสุขนะครับศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักโรงพยาบาลพญาไท2หรือคุณหมอต้นอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณหมอต้นสวัสดีครับคุณโจวี่วันนี้ต้องบอกว่ามาขอความรู้กับคุณหมอเรื่องฝีคันสูตรหน่อยครับว่าฝีคันสูตรคืออะไรครับคุณหมอแล้วมันอันตรายไหมครับได้เลยครับฝีคันสูตรชื่อก็ออกจะเขียนยากหน่อยนะครับจริงๆแล้วเป็นโรคที่เจอบ่อยพอสมควรแล้วจริงๆแล้วรอบรูก้นของเราเนี่ยสูงจากรูก้นขึ้นไปสักเซนครึ่งทุกคนจะมีต่อมที่สร้างน้ำเมือกอยู่6ถึง10กว่าต่อมซึ่งต่อมพวกนี้มันก็จะมีรูเปิดมาที่ทวารหนักที่อยู่ข้างในพอไม่มีรูเปิดก็เราทราบอยู่แล้วว่าอุจจาระสกปรกเชื้อโรคมันสกปรกมันอาจจะหลุดเข้าไปในท่อนี้เข้าไปในต่อมนี้แล้วบังเอิญเกิดการอุดตันพอตันปุ๊บเหมือนคนเราเป็นสิวว่าเชื้อโรคมันออกไม่ได้ก็กลายเป็นหนองพอกลายเป็นหนองก็เหมือนกลายเป็นฝีถึงใหญ่ขึ้นฝีคันสูตรอันนี้ระยะนี้เรียกว่าฝีคันสูตรชนิดเฉียบพลันอย่างไรก็ตามมาปล่อยไว้มีโอกาสกลายเป็นเรื้อรังได้ครับอันนี้แบบเฉียบพลันคนไข้มากมาด้วยหมอเจ็บก้นมีไข้แล้วก็บวมขึ้นมาที่โรงพยาบาลจะตรวจเจอก็คือจะมีอาการคล้ายฝีอยู่ใกล้ๆขอบทวารใกล้ๆรูทวารปวดเจ็บมีไข้การรักษาคือต้องเจาะระบายหนองออกครับบางคนก็คิดว่าเอ๊หมอกินยาแอนติไบโอติกกินยาปฏิชีวนะได้ไหมพอมันเป็นโพรงฝีเนี่ยนะยาปฏิชีวนะเข้าไม่ถึงโพรงนะครับมันได้แต่เนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆที่อักเสบหลักการรักษาฝีไม่ว่าที่ไหนเจาะระบายผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะเจอแบบฝีที่ตับฝีที่ปอดพวกนี้ก็ต้องเจาะดูดระบายเหมือนกันฝีที่ทวารหนักเหมือนกันก็ต้องเจาะระบายครับจากที่คุณหมอบอกเราไม่สามารถซื้อยาทานแล้วหายเองได้ต้องมาให้คุณหมอรักษาเท่านั้นใช่ไหมครับสำหรับฝีคันสูตรส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่บางคนครับทนฉันทนเจ็บอายไม่กล้าไปทนอยู่3วัน7วันผลปรากฏว่าในบางรายที่ฝีมันอยู่ตื้นใกล้ผิวหนังสามารถแตกออกเองได้หลักการรักษาคือพอแตกออกเองไม่ว่าเจาะออกหรือแตกออกพอโล่งแล้วเหมือนลูกโป่งที่มันแตกแล้วแปลว่าเฮ้ยฉันโล่งและสบายแล้วแต่ความยากคือถ้าฝีเนี้ยอยู่อีกตำแหน่งนึงที่อยู่ลึกเข้าไปพวกเนี้ยไม่แตกเองครับมักจะปวดมากมีไข้สูงปวดเจ็บทนไม่ไหวก็มาโรงพยาบาลต้องมาระบายหนองออกครับเท่ากับว่ามีอัตราน้อยมากที่จะสามารถหายได้ด้วยตัวเองแล้วคุณหมอเนาะทรมานจริงๆครับเส้นประสาทที่ก้นเยอะมากเจ็บมากครับทีนี้ผมอยากถามคุณหมอครับว่าแล้วเราจะแยกความแตกต่างครับของฝีคันสูตรกับฝีชนิดอื่นๆอย่างเช่นลิสีดวงทวารอะไรเงี้ยถ้าเป็นฝีความสำคัญคือตำแหน่งถ้าอยู่ใกล้ขอบทวารใกล้ปากทวารมักจะเป็นฝีคันสูตรแต่ถ้าฝีที่อื่นที่อยู่ไกลออกไปมักจะไม่ใช่ใช้คำว่ามักจะคือไม่ได้ 100% แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ถ้าอย่างลิสีดวงเนี่ยมันจะมีแบบภายในกับภายนอกลิสีดวงแบบภายในส่วนใหญ่จะไม่เจ็บจะมาด้วยถ่ายเป็นเลือดมีก้อนยื่นแต่ไม่ได้เจ็บยกเว้นเป็นแบบภายนอกที่บวมออกมาแล้วก็มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดพวกนี้จะเจ็บแต่เวลาตรวจดูล่ะเราจะเห็นเลยว่าอันนี้คือลิสีดวงและอันนี้คือฝีดังนั้นเจ็บพ่นเนี่ยมาโรงพยาบาลเถอะให้คุณหมอเขาดูว่าเป็นอะไรครับจะได้รักษาถูกอย่าวินิจฉัยเองมาหาหมอเถอะแล้วคุณหมอใช่ครับ
จริงครับจริงครับอย่างที่คุณหมอบอกว่าฝีขนานสูตรเนี่ยผมอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มเติมครับว่ามันมีกี่แบบครับฝีขนานสูตรแบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆก็คือแบบเฉียบพลันกับแบบเรื้อรังอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าพอเชื้อโรคเข้าไปในต่อมที่เรียกว่าเอนอลแกลนเนี่ยแล้วเกิดการอุดตันปวดบวมอันนี้เรียกว่าเฉียบพลันก็คือต้องเจาะออกหรือไม่พ้นจนกระทั่งหนองแตกออกผลปรากฏว่าเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเชื้อของทางเดินอาหารเมื่อติดตามต่อไปพบว่า2เดือน3เดือนเป็นอีกแล้วคือกลายเป็นเรื้อรังมันเกิดจากอะไรมันกลายเป็นถนนหรือเป็นท่อครับที่เชื่อมระหว่างรูเปิดข้างในที่อยู่ในรูก้นสูงขึ้นไปเซนครึ่งกับรูที่หนองมันแตกออกมานั่นแหละเป็นท่อเชื่อมกันแต่ไม่ปวดเท่าครั้งแรกแล้วเพราะมันมีประตูให้ออกได้พอประตูออกได้ฉันก็หายปวดแล้วก็อีกสักอาทิตย์2อาทิตย์มันก็เริ่มปวดอีกปวดแล้วก็หนองแตกออกก็หายปวดอีกอันนี้คือภาวะเรื้อรังและฟังแล้วทรมานมากคุณหมอลงลึกเรื่องของอาการดีกว่าครับคุณหมอสมมุติถ้าคนที่เป็นแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันจะเจ็บๆปวดปวดมีอาการคันหรือบางคนมีไข้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยมีอาการอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับคุณหมอก็คงแบ่งเป็นแบบเฉียบพลันคือปวดมากปวดบวมเจ็บขอบทวารมีไข้แต่หลังจากที่หนองออกด้วยการแตกออกเองหรือรักษาก็ตามถ้ากลายเป็นเรื้อรังก็จะเจ็บก้นอยู่ดีๆก็มีหนองแฉะปนเลือดออกมาแล้วอาการเจ็บก็หายไปความเจ็บขึ้นกับว่าท่ออันนี้มันยาวหรือมันสั้นถ้าท่อมันค่อนข้างสั้นแป๊บนึงมันก็ออกมาได้อาการเจ็บจะไม่เยอะแต่ท่อเนี่ยถ้ามันยาวหนองก็จะขังอยู่เน้นนานแล้วทำให้ปวดมากคำว่ายาวเนี่ยรูเปิดข้างนอกบางทีอยู่ห่างจากรูทวารสักเซน2เซนก็มีหรือบางคนเนี่ยขึ้นไปแถวถุงอัณฑะบางคนไปถึงแก้มก้นเลยก็มีครับคุณหมอครับแล้วถ้าเกิดว่ามีวิธีช่วยระบายความเจ็บปวดสมมติว่าถ้าเขายังไม่ได้ไปโรงพยาบาลคุณหมอมีอะไรจะแนะนำไหมครับถ้าเกิดว่าเขารู้สึกทรมานมากแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามีหนองก็ถึงต้องมั่นใจก่อนว่าเป็นโรคนี้จริงหรือเปล่านะบางคนบอกคิดว่าเป็นโรคอื่นก็เลยทนไว้ปรากฏว่ากลายเป็นโรคอื่นอย่างนี้เป็นต้นแต่สมมติว่าเป็นโรคนี้จริงแล้วไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้ในทันทีทันใดอย่าแก้ปวดเพื่อประทังอาการพอช่วยได้ยาปฏิชีวนะพอช่วยได้แต่ยาปฏิชีวนะเนี่ยอยากจะเรียนว่าพอเป็นโพรงหนองแล้วไม่ว่าจะเป็นรับยาเป็นนัดฉีดหรือรับประทานก็ตามมันเข้าไม่ถึงโพรงหนองอ่ะมันได้แค่ผิวรอบๆเนื้อเยื่อที่บวมๆที่อักเสบแต่หนองมีฝีการรักษาคือต้องเจาะระบายครับมันช่วยได้แค่บรรเทาเนาะคุณหมอใช่ถูกต้องถูกต้องใช่เลยทีนี้อยากทราบแล้วครับว่าแล้วสาเหตุล่ะครับคุณหมอของการเป็นฝีขนานสูตรนะครับมันเกิดจากอะไรกันแน่ในการใช้ชีวิตเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไงมันถึงทำให้เป็นโรคฝีขนานสูตรได้ครับคุณหมอผมได้อธิบายได้แต่กลไกคือมีเชื้อโรคเข้าไปแล้วเกิดการอุดตันแต่ภาวะอะไรที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการอุดตันหรือทำให้เชื้อโรคมันเข้าไปตำราเนี่ยไม่รู้แต่เชื่อว่าการที่ท้องเสียบ่อยๆอาจจะมีผลท้องบ่อยๆอาจจะมีผลหรือผู้ป่วยที่ภูมิต้านทานไม่ดีเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานคนไข้ที่ทานยากดภูมิหรือภาวะภูมิต้านทานบกพร่องพวกนี้ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าคนที่แข็งแรงทั่วไปครับคุณหมอครับแล้ววิธีการรักษาฝีขนานสูตรครับมันจะมีแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับคุณหมอถ้าแบบเฉียบพลันเนี่ยยังไงก็เจาะออกคนให้สบายกว่าเร็วแน่ๆคนให้บอกหมอหลังเจาะออกจะเจ็บไหมจะบอกว่าเจาะออกแล้วสบายกว่าก่อนเจาะออกแน่นอนและการดูแลแผลโหมันเป็นแผลฉันจะต้องมาล้างแผลทุกวันไหมอาบน้ำล้างก้นตามปกติถ่ายตามปกติฉีดน้ำล้างใส่เหมือนแคร์ฟรีผ้าอนามัยไว้กันเลอะกางเกงเท่านั้นเองครับแล้วก็รอดูโดยปกติ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์แห้งแล้วก็ปิดแต่ถ้าใครเป็นเรื้อรังจะพบว่าอีก1เดือนหรือ2เดือนต่อมาก็จะเริ่มปวดแล้วแตกเป็นหนองใหม่ซึ่งพอกลายเป็นเรื้อรังปุ๊บการรักษาไม่ว่าจะยาดีแค่ไหนไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่หายและผ่าตัดอย่างเดียวเลยครับครับผมถ้าเป็นเรื้อรังนะคุณหมอครับวันนี้ผมถามส่วนตัวเลยผมอยากรู้อย่างที่คุณหมอบอกว่าฝีขนานสูตรเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสาเหตุของแบคทีเรียหรือสิ่งสกปรกจากอุจจาระทีนี้คนที่เป็นฝีขนานสูตรครับที่ได้รับการรักษาจากคุณหมอแล้วโดยการเจาะเพื่อให้หนองมันออกมาแล้วเวลาที่เราอุจจาระครับมันจะมีโอกาสความเสี่ยงไหมครับที่ว่าสิ่งสกปรกจากอุจจาระมันจะไปโดนแผลเดิมและอาจจะเกิดทำให้เป็นซ้ำเลยครับเดิมกลไกการเกิดคือการอุดตันแต่ถ้าเปิดแบบไปแล้วเนี่ยเข้าได้ก็ออกได้มันไม่ตันอุจจาระเข้าไปเชื้อโรคเข้าไปก็ออกได้ไม่ตันแต่แผลพวกนี้มันจะตื้นจากก้นแผลขึ้นมาจนกระทั่งถึงปากแผลแล้วก็ปิด
บางทียังบอกคนไข้เลยว่าก็มือล้วงล้างปากแผลไว้อย่าให้ปากแผลปิดเร็วให้มันตื้นจากก้นแผลขึ้นมา นี่แหละครับโอ้ฟังแบบนี้สบายใจเลยสำหรับคนที่เป็นแล้วนี่เจอหมอแล้วหายแน่นอนทีนี้ให้คุณหมอฝากดีกว่าว่าเราควรจะมีไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตยังไงให้ร่างกายของเราเนี่ยห่างไกลจากฝีขนสูตรครับคุณหมอไม่ต้องถือกำมันไม่ต้องปีเครียดนะเพียงแค่ฉีดน้ำล้างก้นตามปกติเราคนเอเชียค่อนข้างดีอย่างคือเรามักจะใช้น้ำแล้วก็ซับให้แห้งใช้น้ำล้างทำความสะอาดทูสบู่ตามปกตินี่เลยสิ่งที่ผมอยากฝากอีกอันนึงก็คือสมมติถ้าใครเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยการรักษาจะยุ่งยากกว่าแบบเฉียบพลันเยอะเนื่องจากว่าถ้าเป็นเรื้อรังแล้วท่อค่อนข้างตื้นท่อเนี่ยมันจะไม่ค่อยยุ่งกับกล้ามเนื้อหูรูดเพราะว่ารอบๆ รูก้นเรามีกล้ามเนื้อหูรูดแต่ในบางรายท่อเนี่ยวิ่งอ้อมกล้ามเนื้อหูรูดทั้งมัดเลยซึ่งหลักการรักษาฝีขนสูตรเรื้อรังเนี่ยจะต้องเอาท่อออกหรือตัดทางเชื่อมของท่อหรือแล้วก็เอาต่อมที่ติดเชื้อนั้นออกถ้าตัดไม่ดีกล้ามเนื้อหูรูดจะแย่ทำให้กลั้นอุจจาระไม่ได้ดังนั้นจะเรียนว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ไม่ต้องกลัวที่จะกลั้นไม่ได้ให้หาหมอที่เกี่ยวผ่าตัดกระลำไส้ใหญ่ทวารหนักคุณหมอเขาจะรักษากล้ามเนื้อหูรูดให้ได้เหมือนเดิมโดยที่ตัวโรคหายนะครับแต่เป็นที่น่าเศร้าอย่างว่าปัจจุบันยังไม่มีวิธีไหนที่หายได้ 100% เพียงแต่ว่ามีวิธีให้เลือก 3, 4, 5, 6 วิธีตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับความชำนาญของแพทย์ผู้รักษาด้วยนะครับที่จะต้องไม่ไปยุ่งกับกล้ามเนื้อหูรูดนั้นคนไข้จะได้กล้ามเนื้อหูรูดได้ตามปกติแต่อย่ากลัวอย่ามันรักษาได้คุณหมอเขาจะถนอมกล้ามเนื้อหูรูดให้กลั้นได้อย่าเดี๋ยวพอบอกนี้เลยไม่มีใครกล้ามาผ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยรักษาได้โดยที่ไม่ยุ่งกับกล้ามเนื้อหูรูดสิ่งอีกอันนึงที่คนไข้มักจะกังวลครับแม่หมอมันเกี่ยวกับมะเร็งไหมส่วนใหญ่แล้วเกือบทั้งหมดไม่เกี่ยวกับมะเร็งแต่โดยส่วนตัวของฝีขนสูตรแล้วโอกาสน้อยมากที่จะเป็นมะเร็งจะสร้างความรำคาญกับปล่อยทิ้งไว้จะเป็นเยอะขึ้นไหมบางรายเป็นเยอะขึ้นบางรายรูเปิดข้างในรูเดียวครับแต่รูเปิดข้างนอก 4, 5, 6รูก็มีอันนี้ก็จะรักษายากขึ้นครับต้องรีบมาหาหมอดีกว่าจะปล่อยใช่ครบถ้วนเลยครับเรื่องโรคฝีขนสูตรเข้าใจมากขึ้นเลยครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอต้นมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับอย่างที่คุณหมอต้นบอกไปนะครับว่าใครที่อยากห่างไกลโรคฝีขนสูตรก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดนะครับอย่างที่บอกไปว่าคนเอเชียเนี่ยมักจะใช้น้ำล้างถ้าใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ไฮจีนหรือว่าอาจจะไม่สะอาดเท่าที่ควรหรือบางคนเพื่อความสบายใจใช้สบู่ช่วยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะถ้าใครเป็นอย่าทนเจ็บไปหาคุณหมอเลยจะได้รักษาอย่างทันท่วงทีครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันได้ใหม่ใน EP หน้าจะนำเรื่องราวสุขภาพเรื่องไหนมาเล่าแล้วมาอธิบายให้ฟังวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับถ้าเกิดมีคนกลัวแหละครับคุณหมอว่าถ้าเกิดมาผ่าตัดแล้วมันจะทำให้หูรูดถูกทำลายคุณหมอจะบอกพวกเขาอย่างไรครับเดี๋ยวนี้ก็มีวิธีใหม่ๆอีกหลายวิธีหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะครับเรียกว่าลิปเทคนิคเราจะไม่ได้ไปทำลายกล้ามเนื้อหูรูดแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะกลั้นได้ไหมในอนาคตเลยหูรูดนี่ปกติแน่นอนใช่ครับ